สิงห์เจ้าท่าแยกทางเซอร์เด็ดเตรียมตั้งโค้ชโชคกอบกู้ทีมสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมอันดับ5ของตารางในศึกโตโยต้าไทยลีก2019ประกาศแยกทางกับเจเด็ดมีลาบกุนซือใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังทำผลงานในลีก6นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครพร้อมแต่งตั้งโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์อดีตผู้ช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาคุมทีมต่อไปโดยเกมล่าสุดของสิงห์เจ้าท่าในลีกคือการบุกไปพ่าย PTT ระยองไป0-1เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ทีมยังไม่ชนะใคร6เกมติดต่อกันในลีกซึ่งจากการรายงานระบุว่าทีมได้แยกทางกับเจเด็ดมีลาบกุนซือใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมแต่งตั้งโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์อดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์4เกม2015และอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยจะมีสราวุธตีพันเข้ามาเป็นมือขวาและเตรียมเปิดตัวกับทีมในวันที่22กรกฎาคมนี้ต่อไป